จริงๆแล้วหน้าม้าจะเห็นเฉพาะตอนทำงานเพราะว่าพอเลิกงานปุ๊บอะก็เสยเลยเพราะว่าเป็นคนเสยผมได้แต่คนจะไม่ค่อยชินเปิดเท่านั้นเองเวลาเปิดคนก็จะชอบทักว่าแบบเหมือนคนนั้นเหมือนคนนี้อะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าเหมือนมากก็คือเกรงใจมากจริงๆแต่ก็คนทักบ่อยเหมือนกันเราก็เลยแบบว่าเอ๊ะเราเหมือนตรงไหนซึ่งเราว่าถ้าให้เราเหมือนคิมยังแบบว่าน่าจะแบบว่ามีความสุขยังหาทรงผมให้กับตัวเองไม่ได้เลยถ้าไม่ใช่ทรงเนี้ยนี่พยายามหาหลายทรงแล้วเหมือนกันฮะก็แบบก็อยากเปิดเพราะว่าเนี้ยมันทำยากมันจะมาแบบให้ช่างทำที่รายการเลยหรือไปงานไหนก็ทำไม่ได้เราก็ต้องทำเองไม่มีใครใดอย่างนี้ได้นอกจากตัวเราเองที่จะเซตทรงนี้เป็นสไตล์ของตัวเราเองที่ไม่ขยับมาลิซ่าก็ลิซ่าเราก็คือมากกว่านั้นของเราคือไม่กระดิกไม่ขยับไดโว่ก็คือทำลายม้าเราไม่ได้ทุกอย่างยังกลับมาเหมือนเดิมฮะ